งปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้วัยรุ่นคือองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในสังคม The Next Gen คือวัยที่ชอบค้นหาอย่างไม่มีขีดจำกัดคือวัยแห่งการริเริ่มสิ่งดีๆเพื่อสานต่อความฝันคือวัยแห่งการจุดประกายความคิดที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขตในช่วงของ Gen 8ค่ะสัปดาห์นี้อยู่กับทรายเช่นเคยนะคะและตอนนี้เองค่ะทรายอยู่ที่อาคาร8บริเวณหอศิลป์นั่นเองในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายวิชา RSU 105 Culture Application ของทางสถาบัน Gen 8ค่ะดูกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะที่มาจากตัวเด็กๆคือเด็กๆเขาสร้างคาแรคเตอร์ก่อนเสร็จแล้วเรากำหนดธีมรวมไปประมาณว่าเราจะกำลังจะทำหนังแนวแอนิเมชันแนว coming of age อะไรเงี้ยครับก็คือการพัฒนาการของตัวละครในวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยครับคือตัวละครจะต้องมีพัฒนาการทางความคิดตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนจบเรื่องอะไรครับน้องเขาก็จะมีธีมแบบนี้อยู่ในหัวคร่าวๆแล้วเขาก็แต่งให้มันคล้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอเรื่องมันจบอะครับจึงมาทำเวิลด์ของมันนะมาทำโลกของการ์ตูนของเขาอีกทีอะไรเงี้ยก็เรียกว่านี่คือผลงานรวมของน้องๆเลยตั้งแต่บนชาร์ตเลยครับชาร์ตนั้นก็เป็นผลงานของทุกคนในคลาสเนี่ยครับตั้งแต่คาแรคเตอร์ตั้งแต่สตอรี่แล้วก็ตั้งแต่ตัวที่เป็นแมปตัวนี้ด้วยเรามีตัวละครหลักให้6ตัวอ๋อใช่เป็นตัวละครกลางที่จะเดินเรื่องและให้ทุกคนเอาคาแรคเตอร์ตัวเองขับผูกให้เรื่องดำเนินต่อไปก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่า The Journey คือเรื่องมันก็แอนิเมชันเรื่องนี้ชื่อ The Journey คือมันมีตัวละครแบบเป็นพระเอกเนี้ยอยู่แบบพระเอกเอกอยู่6ตัวนะครับแล้วทุกคนที่อยู่บนบอร์ดนี่ก็คือตัวละครของเขาเองที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาเขาต้องแต่งเอาไปผูกกับ6ตัวละครนี้ให้ได้แล้ว6ตัวละครนี้ที่เป็นตัวละครหลักก็ต้องมีพัฒนาการทางความคิดของตัวละครไปตามวันเวลาที่ถูกแต่งไปครับแล้วมันก็เกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจากตรงนั้นครับหกตัวละครนี้อาจารย์เป็นคนให้น้องๆคิดตัวละครหลักทั้ง6ตัวร่วมกันหรือว่าอาจารย์เป็นคนมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเราให้เด็กๆเขาคิดนะครับแล้วเราก็ให้เด็กๆเขาโหวตกันแล้วเขาก็โหวตตัวที่เขาชอบเข้ามาออกมา10กว่าตัวปรากฏว่า
มันอาจจะมีเหตุที่จะต้องปรับแก้ไขเล็กน้อยในเชิงว่าเวลาเรานำเรื่องไปแล้วบางทีตัวละครบางคนอาจจะแบบเป็นเจ้าของก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่แบบเขาออกแบบมาก็อาจจะไม่อยากอนุญาตให้ใช้เราก็เลยไปแก้ปัญหากันโดยการออกแบบดัมมี่อีก6ตัวแต่6ตัวที่ออกแบบนั้นนะครับก็ดึงนิสัยกับคาแรคเตอร์มาจากตัวละครที่เด็กๆโหวตเอามารวมกันเพื่อให้มันได้ดัมมี่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาแต่งกับตัวละคร6ตัวนั้นได้แต่เป็นอะไรที่น่าชื่นมากด้วยบทละครของเขาใช่ใช่แบบตัวละครของเขาทั้งแบบมีสาระสนุกสนานแทรกไปด้วยอะไรนะแทรกไปด้วยสิ่งที่เขาซึมซับว่าเขาสามารถกลั่นกรองชีวิตที่เขาคิดตัวละครของเขามาตั้งแต่ทีแรกออกมาอยู่ในเรื่องราวนั้นด้วยบางครั้งเขาอาจจะหาคำตอบในสิ่งที่ตัวเองสงสัยไม่ได้ในชีวิตเขาแต่เหมือนกับเขาออกมาตอบถ้าอ่านไม่ดีจะรู้เลยในบทอย่างเห็นขนาดนี้แล้วน้องๆแต่ละคนนี้ตั้งแต่เวิร์กช็อปครั้งแรกเลยต้องทำอะไรบ้างคะจนกว่าจะมาถึงเป็นไฟนอลนี่ก็เริ่มตั้งแต่คาแรคเตอร์ก่อนครับพูดเรื่องวิถีคือตัวตนไปที่คาแรคเตอร์อย่างที่บอร์ดที่ชาร์ตที่เห็นเนี่ยนะครับพอทำคาแรคเตอร์เสร็จเขาจะเอาคาแรคเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมาร้อยกันให้เป็นเรื่องก็เลยจะเกิดชาร์ตที่เป็นเรื่องครับไอ้เวิร์กช็อปนี้เกิดหลังสุดครับก็คือพอได้ชาร์จเป็นเรื่องเสร็จปั๊บอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อัปปัตเนื่องจากว่าอาจารย์ชาสระปัตมีความสามารถในเชิงของการสร้างผังเมืองอะไรเงี้ยครับเราก็จะมาวางแผนร่วมกันว่าตอนที่เรามีโต๊ะเปล่าเนี่ยเราจะทำให้มันเกิดเป็นเมืองตามเนื้อเรื่องของน้องเขาได้ยังไงเด็กก็จะได้รับโจทย์ว่าทุกคนจะได้รับพื้นที่15เซนติเมตรคูณ15เซนติเมตรไปคุณจะได้พื้นที่ไปแค่นั้นแต่พื้นที่สูงอ่ะเท่าไหร่ก็ได้เพราะนั้นทุกคนจะต้องทำบ้านตัวเองซึ่งบ้านต้องตอบโจทย์ตัวละครนะฮะของตัวเองเนี่ยจะถือมาเป็นบ้านของตัวเองอยู่แล้วแล้วเอามาวางมาจองที่ดินกันสเต็ปต่อมาคือเราต้องมาเหมือนกับเรามีโฉนดเป็นที่ดินเราก็มาจับจองพื้นที่กันว่าใครอยู่ตรงไหนตามกลุ่มเขาครับสมมติว่าอย่างพื้นที่อย่างนั้นนะฮะที่เป็นแห้งแล้งเขาก็แต่งมาตามเรื่องเขาครับเวลาเขาสร้างแบบมันก็ต้องเลยไปตามเรื่องที่มันแห้งแล้งพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ในเรื่องมันมีป่าไม้เขาก็ต้องทำขึ้นมาพอเขาจองโฉนดเสร็จเขาก็จะเอาบ้านมาลงจากนั้นก็เป็นเรื่องของการแบบร่วมแรงร่วมใจสร้างไอ้พวกที่มันเป็นแบบทีละเล็กทีละน้อยที่มันเป็นองค์ประกอบอื่นนะครับใช่พวกส่วนกลางของเมืองสถานที่ที่ไม่ได้มีเจ้าของอะไรเงี้ยครับเขาก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันไอ้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการรวมพลังอย่างเดียวเลยก็ได้ว่าสตอรี่นี้ก็ยาวตั้งแต่จากแห้งแล้งไปจนถึงนู่นเลยเขียวสดใสก็เรียกว่าเป็นเจอร์นี่จริงๆแหละที่การผจญภัยอย่างแท้จริงเพราะว่าเห็นแต่ละอันนี้แม้ทั้งแบบมีทั้งเมืองมีแห้งแล้งมีป่ามีต้นไม้เป็นโซนตามในเรื่องเขาน้องๆจะได้กิจกรรมอะไรน้องๆจะได้อะไรจากกิจกรรมในการทำร่วมกันในครั้งนี้ผมไม่แน่ใจน้องได้อะไรเพราะว่าอาจจะตอบแทนเขาไม่ได้แต่ว่าเอาที่ผมสังเกตเห็นแล้วกันก็คือผมรู้สึกว่าเขาเข้าใจการมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับคือการจะเกิดคือผมอยากจะขออนุญาตสมมุติว่าอันนี้มันเหมือนสังคมจำลองเหมือนเรามีสังคมร่วมกันเป็นแต่ว่าเราไม่มีเงื่อนไขในสังคมต่างกันอันนี้เป็นเงื่อนไขนึงเราสร้างเงื่อนไขตั้งเยอะตั้งแยะให้น้องๆเข้ามาอยู่ร่วมกันแต่เขาจะต้องจำลองอะไรบางอย่างออกมาเพื่อมาอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับซึ่งสำหรับผมมองว่าเขาได้ฟีลลิ่งนั้นไปว่าในสังคมจำลองเล็กๆที่เขาสร้างขึ้นมันก็มีกติกามีการรวมพลังมีข้อแม้มีเงื่อนไขมีอุปสรรคมีอะไรหลายอย่างที่เขาฝ่าฟันมาเพื่อจะพยายามทำให้สังคมจำลองเล็กๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ผมว่าเขาได้ความรู้สึกว่ามันเป็นการเข้าสังคมหรือการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของสังคมในทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะครับใช่ผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆได้ไปก็ได้ครับผมว่าอย่างอาจารย์ก่อนกว่าเขาจะมาจบตรงนี้ได้เขาจะต้องคุยกันเขาจะต้องมาปรึกษาแล้วว่าโซนของเขาจะทำแต่สิ่งนี้ที่เขาจะได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวก็คือการมีสติสัมปชัญญะการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการอยู่ในสังคมว่าถ้าแบบเพื่อนฝั่งนู้นเขาเสร็จแล้วฝั่งเรายังไม่เสร็จแล้วเราทำยังไงอะไรเลยเป็นการแก้ปัญหาอะไรได้หลายอย่างจริงๆอาจารย์พูดมาผมนึกถึงอีกอย่างนึงเหมือนน้องเขาบางคนเขารู้ว่าเขาจะต้องโพสิชันตัวเองยังไงนะครับเช่นแบบเขามาแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ตรงนี้มันเต็มแล้วเขาก็เลือกที่จะไปช่วยส่วนแบบหรืออยู่ดีๆเขาก็เดินไปทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คนหลายคนต้องทำตามอ่ะคือทุกคนก็เลือกโพสิชันตัวเองในสังคมอ่ะเนาะเหมือนสังคมจริงๆครับเขาก็มาถึงเขาก็มันไม่มีคนทำพุ่มไม้อ่ะเขาคิดเองขึ้นมาเขาก็ไปนั่งทำเข
ขาคิดว่าเมืองมันไม่มีรถเขาก็เอารถมาลงบางคนเขาก็หาพื้นที่ของเขาเองครับผมก็มองว่ามันเป็นการหา position อย่างหนึ่งเหมือนกันในสังคมเพราะว่าตอนแรกเองก็คุยกับน้องเหมือนกันน้องก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วแต่ว่าก็เห็นของเพื่อนก็เลยมาเติมให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบอกความสมบูรณ์ขององค์ประกอบโดยรวมด้วยจริงงานศิลปะไม่มีวันเสร็จก็เติมแล้วเติมมันก็จริงๆเราก็เปิดเสรีภาพเขาเราไม่ได้มองผลลัพธ์เป็นหลักนะครับจริงๆเรา expect ว่ามันจะเป็นแมปแต่เรายอมรับว่าเราไม่ได้กะเกณฑ์ไว้แต่เริ่มเลยว่ามันต้องเป็นแมปแบบนี้มันต้องเป็นภูเขาเป็นป่าไม้เป็นคือเรากะเกณฑ์เพียงแค่ว่าเราอยากให้เขาทำได้ตามที่เขาทำมาอยากให้เป็นยังไงเรากะเกณฑ์บางส่วนเท่านั้นเองซึ่งมันออกมามากกว่าผลลัพธ์สุดท้ายเขามันออกมาเยอะกว่าที่เราอย่างตอนแรกที่อาจารย์ให้โจทย์มาตั้งแต่วีแรกๆเลยจนมาเห็นเป็นไฟนอลนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเกินความคาดหวังเลยคะเกินความคาดหวังในเรื่องของพลังที่ว่าเขามี energy กันเยอะมากในการที่จะทำอะไรสักอย่างคนร้อยกว่าคนที่จะมารวมตัวกันแล้วก็พยายามทำสิ่งนึงให้มันเสร็จด้วยมีความเป็น unity อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดตรงนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายเลยแล้วอย่างอาจารย์เนี่ยคะคาดหวังเกินไหมผมคาดหวังว่ามันจะสนุกผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเสร็จก็ซ้ำทีแรกขอโทษนะอาจารย์แต่ผมคิดว่ามันต้องสนุกคือผมรู้สึกแค่ว่าการมามีส่วนร่วมหรือการมาเป็นสังคมนะครับแล้วมันเป็นการเอาวัฒนธรรมย่อยๆของแต่ละคนอ่ะมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าโจทย์เริ่มต้นมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมครับเราเอาวัฒนธรรมเดี่ยวมาให้เกิดวัฒนธรรมผสมผมก็คิดว่าเมื่อวัฒนธรรมมันตีกันอีลุงตรงนั้นมันน่าจะสนุกสิซึ่งอันเนี้ยผมยอมรับว่าไม่เกินความคาดหมายเพราะมันสนุกจริงๆใช่คือจบคลาสออกมาผลลัพธ์เกินความคาดหมายแต่ความสนุกอะผมว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้เลยครับว่าอยากให้มันสนุกแล้วมันก็สนุกจริงๆหมายถึงตัวผู้สอนนะครับผมไม่รู้เด็กก็ขอให้เขาสนุกฮะแต่ผมสนุกมากเลยเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างให้เราแก้ปัญหาให้เราแบบบันเทิงพอสมควรไม่ใช่ว่าน้องๆได้รับความท้าทายแต่ทางด้านอาจารย์เองก็ได้ท้าทายกับงานนี้ด้วยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอะไรคือแก่นของวิชา RSU 105 Culture Application นะคะความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับผมว่าน่าจะเป็นแก่นวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเราพูดมันอันนี้วัฒนธรรมเธออันนี้วัฒนธรรมฉันน่าจะเกิดเรื่องเนาะบางทีที่เราเคยโจทย์มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เราคิดว่าเราจะทำไงดีมันเรื่องโจทย์คือว่าทำคณาจารย์ทีมโค้ชช่วยคุยกันนะครับเราก็พูดกันว่าเราลองเอาวัฒนธรรมมารวมกันแล้วให้ทุกคนเนี่ยหยิบถือวัฒนธรรมตัวเองมาเรามาแลกกันชิมมาแลกกันดูเหมือนสมมติอาจารย์ทำอาหารบ้านเกิดอาจารย์มาแล้วอาจารย์ต่างชาติอีกท่านนึงก็ทำอาหารบ้านเกิดแล้วเรามาแลกกันชิมอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันได้มันจะเกิดความแลกเปลี่ยนที่สนุกสนานผมว่าแก่นแท้ของการมีวัฒนธรรมวันนี้ก็คือวัฒนธรรมย่อยอ่ะมันมีเยอะอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วการที่ทำให้วัฒนธรรมย่อยเหล่านั้นมารวมตัวกันเป็นวัฒนธรรมใหญ่ๆได้อาจจะเป็นแก่นแท้ก็ได้ครับคือการมีส่วนร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเราเรียกได้ว่านี่คือแก่นของวิชานี้เพราะว่าอย่างที่เห็นเองเพราะว่าก็มีหลากหลายน้องจากเรียกได้ว่าแหละพ่อพันแม่แหละที่มาร่วมกันตรงนี้ก็คือต่างคนก็ต่างมีวัฒนธรรมของตัวเองในแต่ละบ้านแล้วสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นผลงานชิ้นนี้ที่ทำงานออกมาถือว่าสมบูรณ์แล้วก็รู้สึกตัวเองก็รู้สึกโอ้น้องปีหนึ่งทำไปถึงขนาดนี้เลยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับตัวนักศึกษาตัวอาจารย์รวมทั้งเรื่องของเนื้อหาวิชาด้วยค่ะที่ก็เป็นอะไรที่ให
ใหม่จริงเรียกได้ว่าไม่ใช่ความท้าทายแค่เฉพาะนักเรียนหรือว่านักศึกษาแต่เป็นความท้าทายของอาจารย์ด้วยที่มาร่วมสอนในครั้งนี้อย่างอาจารย์เองคิดว่าตอนแรกนี่โปรเจกต์นี้ใหญ่แล้วก็แบบมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคือถึงจะใหญ่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีครับเพราะว่าเด็กจำนวนเป็นร้อยกว่าคนแล้วก็ต้องมาทำงานร่วมกันแล้วก็สิ่งที่เราได้รับมันก็ส่งผลถึงเด็กทุกคนเพราะว่าคือคำว่าวัฒนธรรมประยุกต์มันอาจจะไม่ใช่แบบติดฟ้อนรำหรือดั้งเดิมแล้วแต่ว่าเขาได้เรียนรู้ถึงความเป็นตัวตนของเขาเองที่เขาเป็นคนไทยแล้วก็สามารถสร้างขึ้นมาเป็นตัวละครเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของตัวเขาเองที่แสดงถึงวัฒนธรรมในความเป็นตัวของเขาเองก็เขารู้สึกดีใจโปรเจกต์นี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากอย่างน้อยก็ต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีเรื่องของอุปสรรคปัญหามีน้องๆมาปรึกษาอะไรบ้างไหมคะก็จะมีเรื่องของตอนแรกค่ะอาจจะมีบางคณะนะคะอย่างที่เราบอกว่าเรามีหลากหลายคณะบางคณะก็อาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องของการสร้างตัวละครการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าการทำโมเดลซึ่งตรงนี้ค่ะทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆในคลาสเนี่ยพวกเราก็ช่วยกันจนเหมือนมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะและอย่างอาจารย์ได้ให้คำแนะนำยังไงบ้างคะในการที่แบบว่าอย่างการบินจะให้มันจับโมเดลมันก็จะดูเป็นอะไรที่ขัดกันสักนิดนึงคือเราก็จะแบ่งการทำงานเป็นกลุ่มนะคะในกลุ่มเนี่ยเราก็จะค้าหลากหลายคณะด้วยกันแล้วก็เราก็จะแบ่งอาจารย์ประจำกลุ่มนะคะซึ่งถามว่าน้องที่เขามาปรึกษาเนี่ยคือเราก็เข้าไปคือในกลุ่มเนี่ยเพื่อนกันก็ช่วยกันรวมทั้งอาจารย์ประจำกลุ่มก็ช่วยกันเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็ปัญหาที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนะคะมากกว่าแต่น้องๆก็ได้รับความสนุกสนานคือนอกเหนือจากตัวเทคนิคในการทำงานที่เราแนะนำก็จะมีการพูดคุยกันเพื่อให้เรารู้จักกับตัวนักศึกษาเองเพราะว่ามันจะเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยรู้จักชีวิตของเขาแล้วก็เขาก็เรียนรู้จักเราเขารู้สึกเป็นช่วงเวลาที่ดีไม่ใช่ว่านักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างนี้อาจารย์ก็ได้เรียนรู้จากคนเรียนด้วยท้ายที่สุดเรารู้สึกยังไงบ้างคะจนมาเป็นเทศกาลในครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวเองก็ค่อนข้างดีใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เข้ามาสอนในวิชานี้แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้แบบจับมือร่วมกันนะคะระหว่างทั้งอาจารย์สองคณะค่ะร่วมกันคือเหมือนมันได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของทางด้านวิชาการนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้านการศึกษาที่ใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเด็กนักศึกษาเนี่ยนอกจากว่าตัวเขาเองเนี่ยได้สร้างคาแรคเตอร์ของเขาจากวิถีชีวิตเขาเองแล้วเนี่ยการทำงานร่วมกันในคาเนี้ยค่ะซึ่งเราใช้เวลาร่วมกันทำงานประมาณ4สัปดาห์ค่ะตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วที่เด็กนักศึกษาเนี่ยต่างเรื่องต่างครอบครัวต่างคณะต่างสังคมได้มาทำงานร่วมกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในเชิงวัฒนธรรมด้วยค่ะท้ายแล้วเห็นงานของน้องเรียบร้อยสวยงามขนาดนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ทั้งน้องทุกคนที่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่เปิดเทอมมาเลยนะครับส่วนของอาจารย์ก็ได้พูดคุยมาตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมแล้วก็เดินทางมาตรงนี้ก็คิดว่าทุกคนได้เรียนรู้ในความเป็นวัฒนธรรมประยุกต์มากขึ้นแล้วก็ดีใจมากเราได้ว่าวิชานี้นะคะก็ไม่ได้ให้แค่ทำงานอย่างเดียวดูแบบไม่เข้าอะไรเลยกับคันว่าวัฒนธรรมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของ culture วัฒนธรรมนั่นเองนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์